ือจริงๆสนใจการเมืองมาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งจะเริ่มรู้สึกว่าอยากจะเข้ามาทำงานตรงนี้เลยละกันเมื่อปีที่แล้วเองมั้งคะการที่ออกมาพูดออกมาถามถึงปัญหากับผู้บริหารที่เขาดูแลในตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากจะให้เขาแก้ไขแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าพอมันมีปัญหาทุกวันทุกวันเราถามไปทุกวันทุกวันทุกวันแล้วออมก็รู้สึกว่าไอ้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันเป็นปัญหารอบตัวของเราที่เราอยู่นี่ตรงนี้เราเป็นประชาชนคนนึงอ่ะเราก็มีสิทธิ์ถามอ่ะเนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งแรงจูงใจที่เรารู้สึกว่าการเมืองมันก็คือเป็นเรื่องของทุกคนไงถ้าเราเข้ามาเป็นคนที่เข้ามาทำงานตรงนี้เราสามารถที่จะแก้ไขในระบบโครงสร้างได้โดยการที่เอานโยบายต่างๆหรือว่าปัญหาที่เราไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนอย่างเงี้ยที่เราได้รับฟังมาเราสามารถเข้าไปแบบเฮ้ยไปลองคุยกันในสภาซิว่าเราจะแก้ช่วยเหลือไปแก้กฎหมายที่มันล้าหลังที่มันแบบเฮ้ยมันใช่หรออย่างเงี้ยค่ะไปปรับแบบปรับโครงสร้างอะไปแก้ตรงนั้นอะมันก็คือเป็นแก้เป็นการแก้ที่ต้นเหตุเนี่ยค่ะอันนี้แหละค่ะที่อ๋อมรู้สึกว่าอ๋อมต้องเข้ามาทำงานตรงนี้ละความรู้สึกของอ๋อมอะค่ะคือมันก็คงเห็นแหละมันก็มีคนชอบคนไม่ชอบแต่อ๋อมรู้สึกว่าตอนนี้คนมันทนไม่ไหวอ๋อมรู้สึกว่าตอนนี้คนมันทนไม่ไหวขนาดอ๋อมยังทนไม่ไหวเลยมันเหมือนสิวแตกอะมันสิวแตกเพราะว่าแบบตั้งแต่โควิดอะว่าเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ถ้าไม่พูดสิจะเสียใจถ้าไม่พูดจะเสียใจการที่เห็นต่างได้มันเห็นต่างได้ค่ะแต่ว่าการเมืองการที่เราออกมาพูดแล้วแฟนคลับเราไม่เข้าใจเราก็ต้องยอมอ่ะออกว่าถ้าออกไม่ออกมาพูดผมเสียใจมากกว่าเหมือนกับที่ออมได้บอกไปตั้งแต่วันที่ออมเปิดตัวนะคะคือว่าอันดับหนึ่งเลยคือออมเป็นประชาธิปไตยและพรรคเพื่อไทยมีสิ่งนั้นและนโยบายของพรรคเพื่อไทยในทุกๆยุคทุกสมัยเป็นนโยบายที่คิดออกมาและสามารถทำได้จริงเข้าไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้จริงๆพอเราได้มาอยู่ครอบครัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะออมก็รู้สึกว่าแบบโอเคเราเลือกบ้านนี้รับอยู่เพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าเราว่าเราไปใช้หาเสียงที่บอกอ่ะก็เขาไม่ได้ว่าค่ะกกต.เขาบอกมาแล้วว่าแบบเอ้ยเราสามารถทำงานละครได้พิธีกรทำได้อะไรเงี้ยก็รับแต่ว่าแค่ว่าเวลามันจะตรงกันไหมอะไรเงี้ยอย่างละครยาวๆอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องแบบปรับเปลี่ยนมันถึงเวลาแล้วมั้งคะมันคงเป็นเวลาที่เหมาะสมที่อ๋อมสกาวใจคนนี้น่าจะช่วยพี่น้องประชาชนให้กลับมาบันเทิงและกลับมามีความสุขกลับมามีรอยยิ้มได้เหมือนเดิมคนที่เขาดูแลพวกเราอะถ้าเกิดมันดีมันควรจะดีไปตั้งแต่ปีที่2ปีที่เขาดูแลเราแต่ตอนนี้มันผ่านระยะเวลามา 8-9 ปีเนี่ยอ๋อมรู้สึกว่ามันเป็นจังหวะที่อ๋อมจะต้องเข้ามาและตอบแทนบุญคุณพี่น้องประชาชนที่เขาให้ชื่อเสียงกับอ๋อมมาแล้วเป็นที่รู้จักแล้วชื่อเสียงเนี้ยถ้าเกิดตอบแทนบุญคุณพี่น้องประชาชนในทุกๆคนได้เนี่ยแหละค่ะอ๋อมรู้สึกว่ามันสุดๆแล้วค่ะอยากจะให้ทุกคนน่ะออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันในทุกๆเสียงเพราะว่าในทุกเสียงอ่ะมันมีความหมายมันคือการเปลี่ยนแปลงประเทศครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ค่ะออมอยากจะให้ทุกคนเลือกเพื่อไทยนะคะอยากจะให้เป็นแลนด์สไลด์ไปเลยเพราะว่านโยบายของเพื่อไทยนะคะในทุกๆนโยบายอย่างที่ผ่านมาอย่างที่ผมบอกคือว่าเป็นนโยบายที่คิดออกมาและสามารถทำได้จริงแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนนะคะเลือกอ๋อมสกาวใจแล้วก็เลือกทั้งคนทั้งพรรคอ๋อมจะรักษาเสียงของทุกๆเสียงค่ะจะไม่ปล่อยให้มันหายไปเฉพาะแค่วันเลือกตั้งและวันนั้นประชาชนจะต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินแน่ฝากไปด้วยนะ